68 GB Design X อาจารย์ช้างพลิกโฉมอินทีเรียดีไซน์เปิดมิติใหม่กับการแต่งบ้านรู้คู่ห่วงจุ้ยมหาเศรษฐี168 GB Design บริษัทตกแต่งภายในครบวงจรอันดับหนึ่งของประเทศไทยพร้อมรับรองมาตรฐานประกันคุณภาพด้วย ISO 9001จับมืออาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงจุ้ยชื่อดังจัดแคมเปญ168 GB Design X อาจารย์ช้างพลิกโฉมอินทีเรียดีไซน์แต่งบ้านรู้คู่ห่วงจุ้ยมหาเศรษฐีโดยมีพระเอกระดับแถวหน้าของเมืองไทยคุณมาปรินทร์สุภารัตน์พร้อมครอบครัวนักแสดงสาวสุดอบอุ่นคุณริต้าซิริต้าเจนเซนคุณก่อนณรงค์เดชมาร่วมงานก็ณปัจจุบันนะครับลูกค้าของเราของบริษัท168 Tobii Design ทุกท่านนะครับก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการดูศาสตร์ห่วงจุ้ยกันมากขึ้นนะครับและก็ยังได้รับความต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงอดีตหรือปัจจุบันนะครับแล้วก็อนาคตเนาะคนไทยเราก็ยังเชื่อในเรื่องของศาสตร์ห่วงจุ้ยอยู่นะครับเราก็เลยได้จัดงานแคมเปญนี้ขึ้นมานะครับก็คือดูห่วงจุ้ยมหาเศรษฐีนะครับก็คืออยากให้ลูกค้าทุกท่านของเราได้ปังเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะครับแล้วก็อยู่บ้านอย่างมีความสุขแล้วก็ได้รับความรวยไปด้วยครับผมก็เลยจัดงานวันนี้ขึ้นมาครับจริงๆในเรื่องการออกแบบเนี่ยก็มันมีหลายองค์ประกอบนะครับทั้งเรื่องของวัสดุที่เราเลือกใช้นะครับทั้งเรื่องของสีนะครับเรื่องของทิศทางนะครับนั้นเนี่ยเวลาเราจัดฮวงจุ้ยเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ไปอ้างอิงตำราอะไรตำราหนึ่งผมบอกว่าหน้าบ้านเราต้องหันทิศใต้อย่างเดียวหรือเปล่านะครับแต่ว่าในเชิงรายละเอียดแล้วเนี่ยนอกจากทิศทางแล้วเนี่ยการออกแบบสีสันหรือแม้กระทั่งฟังก์ชันในการใช้งานนะครับให้ถูกฮวงจุ้ยแล้วก็ให้ถูกใจผู้อยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือจริงๆเนี่ย168เนี่ยมีโอกาสมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราบางทีเรามีไอเดียฮวงจุ้ยแบบนี้จะทำยังไงให้มันมีฮวงจุ้ยที่ดีแล้วก็เป็นบ้านที่เป็นบ้านในฝันของคนที่อยู่ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทาง168 Tobii Design นะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าเขาเป็นบริษัทที่ได้ ISO 9001ด้วยนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานสากลที่สำคัญนะครับดังนั้นเราก็จะได้บ้านที่แบบมีคุณภาพนะครับแล้วก็สำคัญสุดคือทั้งถูกฮวงจุ้ยด้วยแล้วก็ถูกใจผู้อยู่ด้วยครับครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีนะครับว่าหมอช้างเนี่ยเป็นสินแสเนี่ยเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับเราก็เลยเล็งเห็นนะครับติดตามมานานแล้วเล็งเห็นว่าคุณหมอช้างเนี่ยมีความรู้ความสามารถในด้านฮวงจุ้ยเป็นอย่างดีครับแล้วก็ลูกค้าของเราเนี่ยก็เป็นระดับไฮเอ็นด้วยนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ของทางหมอช้างกับทางบริษัทเราเนี่ยค่อนข้างตรงกันครับเราก็เลยเรียนเชิญครับคุณหมอช้างเนี่ยเข้ามาร่วมดูฮวงจุ้ยฟรีให้กับลูกค้าเราด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปตัวโปรโมชั่นเราก็คือ8ตัว8ดับแรกนะครับที่เป็นโปรอินฟินิตี้ของเรานะครับลูกค้าทุกท่านนะครับถ้าทำกับเรานะครับมูลค่าเกิน10ล้านบาทขึ้นไปครับดูฮวงจุ้ยแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับหมอช้างที่หน้าบ้านฟรีๆเลยครับผมอย่างหัวใจในการออกแบบของ168ของเราคืออะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยเรายึดมั่นนะครับถือมั่นเนี่ยในเรื่องของความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะครับแล้วก็นำศาสตร์ฮวงจุ้ยเนี่ยเข้ามาร่วมดูด้วยนะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วปังอยู่แล้วเฮงครับและที่สำคัญเนี่ยเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญครับไม่ว่าจะเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ของเรานะครับเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็มีมากประสบการณ์ด้วยกันและอย่างที่หมอช้างแจ้งไปนะครับเราเป็นบริษัทอินทีเรียที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001นะครับแล้วเราได้รับมาถึง2ปีซ้อนแล้วด้วยกันแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปครับพยัคฆ์ถามมากนะคะว่าเราให้ความสำคัญในเรื่องของการออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยอย่างไรบ้างที่บอกว่าเพิ่งเข้าสายมูเลยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็พูดเลยว่าให้ความสำคัญมากเพราะว่าเห็นมากับตัวแล้วครับก็มีประสบการณ์เราก็เลยกล้าพูดนี่แหละครับเพิ่งคุยกันหลังไมค์เมื่อกี้ว่าแบบจริงๆบ้านผมอ่ะสร้างเสร็จแล้วแต่ว่ายังเหลือการตกแต่งภายในนะฮะซึ่งจะมีพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือรูปภาพหรืออะไรเงี้ยผมก็ได้จะปรึกษานี่แหละครับยิ่งดีแปลกครับผมความสำคัญมากครับเพราะว่าเราดูจากหน้าก็น่าจะทราบว่าเป็นเชื้อสายจีนนะครับเพราะนั้นคือจะเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยมากแล้วก็คิดว่าบ้านเป็นที่ที่เราอยู่ตลอดมากกว่าครึ่งชีวิตอย่างเงี้ยเพราะนั้นคือการที่บ้านที่มันมีฮวงจุ้ยถูกต้องแล้วอยู่แล้วสบายให้ความร่มรื่นนำโชคลาภมาก็เป็นเรื่องที่มันไม่เราควรจะทำอะไรเงี้ยครับอะไรที่คนทักแล้วทำได้แล้วมันไม่เหนือบากกว่าแรงเราทำหมดครับคือตอนนี้เรายังไม่ได้มีค่ะแต่ว่าเรากำลังสร้างบ้านนะคะก็เดี๋ยวในส่วนอินทีเรียก็อยากจะปรึกษาทาง168เหมือนกันค่ะได้ครับผมก็ยังเชื่อนะครับว่าคนไทยทุกคนเนาะก็ยังมีความเชื่อในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยอยู่นะครับและตัวผมเองด้วยเนาะตัวผมเองด้วยก็เชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยเหมือนกันตัวออฟฟิศเราก็มีการปรับฮวงจุ้ยเหมือนกันอย่างที่หมอช้างได้บอกไปนะครับว่าฮวงจุ้ยจะเปลี่ยนกันทุกๆ20ปีเนาะซึ่งปีหน้าก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนถ้าเราทำในปีหน้าเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ยาวอีก20ปี
เลยนะครับตรงนี้ก็ยินดีครับให้ลูกค้าทุกท่านครับเข้ามาปรึกษาทางบริษัท168 2B Design ได้แล้วก็ยังมีอาจารย์ช้างครับช่วยช่วยให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาไปด้วยครับในการออกแบบบ้านก็จริงๆเนี่ยการบ้านเนี่ยเป็นสถานที่ที่เราคงไม่ได้อยู่กันปี2ปีนะครับมันอยู่กันเป็น10ปีหรือบางทีเนี่ยก็สืบทอดเป็นมรดกให้กับลูกหลานของเรานะครับนะเนี่ยการเลือกทำบ้านสักหนึ่งหลังนะครับผมว่าอันดับแรกเนี่ยคือเรื่องของมาตรฐานนะครับคือมันเป็นที่ที่เราต้องอยู่เนี่ยมันต้องเลือกใช้ของที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าหากคุณมีความเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าศาสตร์เนี่ยก็จะทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับหรือว่ามีความสุขในการอยู่อาศัยที่มากขึ้นแล้วก็ฝากนะครับในโปรเจกต์พิเศษนี้กับผมกับทาง168 2B Design นะครับสำหรับ8หลังนะครับที่จะไปให้คำแนะนำนะครับในเชิงฮวงจุ้ยแบบเทเลเมดเลยนะครับว่าในดวงของคุณนั้นนะครับเหมาะกับทิศทางไหนเหมาะกับการตกแต่งแบบไหนแล้วคุณก็จะได้บ้านที่ถูกฮวงจุ้ยนะครับแล้วก็มีความสวยงามอย่างที่คุณต้องการจากการออกแบบของ168 2B Design นะครับWe'll be right back.